ือถ้าตังอยู่ในมือเขาเนี่ยเขาจะหลายอย่างนะครับเขาจะคิดไม่เหมือนพวกเรานะครับแต่พออยู่กับผมให้เขาวันละ100เช้า100เย็น100หรือว่าเช้า60เช้า20เช้า40เย็น100จะเป็นแบบนี้ทุกวันแล้วผมถามว่าอยากได้อะไรไปซ่อมรถนี้เอาไปซ่อมตั้งแต่วันที่10นะครับรถมอเตอร์ไซค์เขาพังนะครับผมก็เลยให้เขาพาเขานี่แหละไปซ่อมครับยกขึ้นรถ2คนนั่นแหละแล้วก็ให้เขาไปใช้รถเสียงเงินใช้แล้วก็เอาเงินไปซื้อของมาเงินเสียงเงินนะไม่ใช่เงินเงินเสียง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 นะไม่ใช่เงินเงินก็ตอนนี้ก็จะเป็นไปซ่อมมอเตอร์ไซค์ก่อนนะครับพูดเหมือนมีคลิกนะครับคุณเด่นเข้ามาช่วยงานไม่มีคนช่วยทำอะไรลูกเฮ้ยทุกคนอย่าบอกนะอย่าบอกนะทุกคนไอ้จุกไอ้จุกนอนแล้วทุกคนใช่ครับผมใช่ครับพี่นิจันนะครับขอบคุณครับผมพี่อุทัยรัตน์นะครับเอ้าทำไมทุกคนมีเด็กอ้วนเด็กง่วงนอนนะครับผมบอกไม่ไหวแล้วนะครับผมถ้านอนตอนนี้ก็จะอีกแป๊บหนึ่งก็จะตื่นนะครับผมแล้วโยนย่าให้แจงเลยไหมทุกคนไปดูแจงใกล้ๆไหมผมพาไปดูหลับไปเลยนะครับเดี๋ยวลองไปใกล้ๆว่าจะตื่นไหมเพราะว่าแจงยังไม่ได้กินหญ้าเลยนะครับทุกคนลูกจุ๊บเรายังไม่ได้กินหญ้านะคุยเพลินนะครับผมคุยเพลินเลยขนาดช้างยังหลับนะครับผมคอยดูว่าหนูจะหลับไหมถ้าตื่นขึ้นมาผมจะให้กินหญ้านะเนี่ยน่ารักมากนะครับหลับทั้งโบเลยบิ๊กเย่ก่อนง่ะโอ้แสดงว่าไม่ไหวนะครับลืมตาเห็นผมนะอันนี้คือหลับทั้งโบเลยนะครับพี่ดาวน่ารักไปไหนลูกเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวลองเปิดแฟลชดูอันนี้ลูกเราหลับทั้งโบนะครับทุกคนนี่ขนาดเจอแฟลชลูกเราก็ยังไม่ตื่นเลยนะครับก็ต้องใส่โบหลับนะครับเดี๋ยวไม่สวยนะครับทุกคนเก่งนะครับผมคุยจนช้างหลับได้นะครับแต่ทำไมมันน่ารักอย่างนี้นะครับทุกคนแล้วใครจะถอดโบให้นะครับผมถอดไม่ได้ถ้าแจ้งไม่ตื่นที่สุดจริงๆนะครับผมนี่ก็ตื่นมาก็จะได้สวยๆนะใส่โบนอนอะตื่นมาก็จะได้ใส่แล้วเอาไปใกล้ๆมาถ้าแจ้งตื่นจะได้กินหญ้านะแล้วค่อยนอนต่อเนาะเดี๋ยวพี่ฟาร์มไปเคาะอะไรเดี๋ยวแจ้งก็ตื่นแล้วได้ยินเสียงหายใจไหมทุกคนเ
ี่ฟ้าไปเคาะประตูนะตื่นแล้วนี่พี่เจมีพี่ฟ้าไปเคาะประตูแจ้งตื่นแล้วมั้งนี่ทอดโบออกก่อนได้ไหมลูกพี่ถ้าตื่นก็ให้กินหญ้าก่อนนะครับจะได้หลับยาวๆนะถอดโบไม่ได้นะทุกคนพูดจนช้างรับนะครับผมความสามารถพิเศษนะครับผมทำไปเก็บไว้แสดงว่าง่วงจริงๆนะผมมาอยู่ขนาดนี้แล้วแจงก็ยังไม่นอนนะเอ้ยก็ยังไม่ตื่นนะเพราะว่าตอนแยกจากแม่มอยผมก็อยู่แบบนี้แหละจนแจงหลับนะครับผมที่พวกเรามาไล่แจงจะตื่นแล้วนะครับผมพูดอย่างนี้ไม่ได้เลยนะอยากถอดโบมาให้ก็กลัวจะตื่นขึ้นมานะครับผมสงสัยพี่ดาวอยู่ไหมสงสัยพวกเราต้องสละโบแล้วแหละนี่ผมลูบจุ๊บแจงแบบนี้มาตั้งแต่เด็กเลยนะครับตั้งแต่อยู่กับแม่หมวยนะนี่บิ๊กใช่ไหมถ้าเมื่อกี้ผมไม่อยู่น่าจะตื่นนะน่าจะลุกเลยแหละตื่นแล้วค่อยมาถอดนะครับใครจะดูเนาะนี่น่ารักมากนะแค่เห็นตรงนี้ตรงนี้ใช่ตอนนี้แสดงเสียงเสียงนอนน้อยฟังใกล้ๆเลยนะทุกคนสละเลยอย่างนี้นี่วันนี้ผมพาจุ๊บแจงคือวันนี้ผมพาจุ๊บแจงออกมาอันนั้นนะครับผมมาจากออกไปเล่นน้ำนะครับผมถูต้นกระถอนเล่นทรายนะครับฝันดีนะครับผมฝันดีทุกคนนะครับเดี๋ยวลองอยู่อีกสักพักหนึ่งนะครับเผื่อแจงตดนะครับผมถ้าเผื่อแจงตดนะนี่น่ารักเกินปุยมุ้ยนะครับผมเอ็นดูนะเอ็นดูมากนะไลน์นี้ใครไม่ดูถือว่าพลาดมากนะครับผมใช่ครับผมหลับตั้งแต่2 ทุ่มเลยนะครับอย่าจุกเรานะครับผมแล้วหลับไม่สนโบแล้วไม่เล่นโบด้วยนะครับผมแล้วหลับไม่เล่นโบด้วยนะครับเสียงโปรดด้วยนะครับผมนึกว่านอนขอกินหลับจริงนะครับผมหลับจริงๆนะทุกคนขอแค่แบตเราอย่าเพิ่งหมดก็พอนะครับผมอันนี้คือมาแล้วสวัสดีครับผมพี่เล็กสุชินจากอเมริกานะครับไปไหนครับไปไหนอะไรลูกอะไรลูกพี่แจงทำอะไรอาลามลงมาทำไมให้หลังขึ้นไปเลยลูกไปเล่นหลังขึ้นไปเลยเดี๋ยวพี่แจงตื่นแล้วนั่นไงตื่นเพราะบักหลามนะครับผมอารับลงไปเร็วก็ตื่นแล้วมั้งไม่ตื่นหรอกเดี๋ยวถอดโบก่อนแป๊บนึงอย่าบอกนะว่าจะนอนท่านี้เดี๋ยวไล่บักหลามออกไปก่อนเป็นไลท์ที่ชอบที่สุดแต่ดูมานะครับดูสิบักหลามทำเสียงดังนะครับผมพี่แจงตื่นเลยนะพี่แจงนอนท่านี้ก็ได้มาเทช็อตนี้เข้าไปจิ๊กซอจะไปไหนเดี๋ยวพี่ขึ้นไม่ได้พี่แจงเขาหลับอยู่เห็นไหมนั่นเห็นพี่แจงเขานอนอยู่ไหมนั่นมาทางนี้
สิเห็นไหมเห็นพี่แจงก็หลับอยู่ไหมลูกเอาเราลงไปเร็วเราลงไปเร็วลูกจะตกแล้วเหรอพี่เจงจะตกแล้วเหรอผักหลามทำเสียงดังนะผักหลามดังอะไรครับหลังขึ้นไปแล้วใช่ไหมครับครับท่าทางไม่อยากตื่นเดี๋ยวผมขอนั่งดีๆดีกว่ามั้งเอาลงไปเร็วโอ๊ยให้ถอดโบให้นางก่อนมั้งนี่หลับไปแล้ว1 2ปึ๊บหลับอีกแล้วนะครับหลับอีกแล้วนะครับผมมาเป็นแล้วจุ๊บแจงขึ้น7ขวบหลามจะมาทำไมน่ะไม่ได้หลามก็ไปก่อนเร็วพี่แจงเขาจะตื่นจริงๆแล้วนี่เบาๆกันอย่าเสียงดังนะครับผมแล้วไอ้เสียงข้างเนี่ยเพื่อง่วงอยู่นะ